โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคลิป Day Trade ที่น่าจะแตกต่างไปจากทุกทีนะครับแต่ไม่ได้แตกต่างมากนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเปิดกราฟให้ทุกคนดูก่อนนะครับโอเคอุ้ยอันนี้ไม่ใช่กราฟต้องหน้านี้นะครับนี่นะฮะเพราะว่ากราฟวันนี้นะครับส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนทุกคนน่าจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ถนัดเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์เลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะเทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์มากกว่าถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันวิเคราะห์ค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็เราหาทิศทางต่อไปที่กราฟมีโอกาสจะวิ่งไปได้เนี่ยได้ค่อนข้างง่ายกว่าไซด์เวย์ใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับก็กราฟส่วนใหญ่มีแต่ไซด์เวย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเทรดในไซด์เวย์ดูนะครับซึ่งก็เทคนิคที่จะใช้ในคลิปนี้ยังคงเป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมนะครับก็ผมไปทำการบ้านมาแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราจะใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533ในไซด์เวย์เนี่ยต้องใช้ยังไงนะครับก็ทำการบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆในคลิปนี้กันด้วยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนกันอยู่นะครับแล้วเวลาเจอกราฟที่เป็นไซด์เวย์แล้วรู้สึกว่าไปไม่เป็นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยน่าจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับก่อนเราจะไปเก็บเกี่ยวความรู้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับ Let's go ป่ะเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533ในไซด์เวย์กันเลยครับก็สำหรับวิธีการใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533ในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการบ้านมาแล้วนะครับก็มีคีย์สำคัญด้วยกันทั้งหมดอยู่ประมาณ3ข้อนะครับข้อแรกนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องหาจุดสูงสุดนะครับหรือว่ากรอบบนของไซด์เวย์แล้วก็หาจุดต่ำสุดหรือว่ากรอบล่างของไซด์เวย์เนี่ยให้เจอก่อนอันนี้เป็นคีย์ที่เป็นคีย์สำคัญมากนะครับนี่คือคีย์ข้อที่1เลยนะคือเราต้องหากรอบบนแล้วก็กรอบล่างของไซด์เวย์ให้เจอก่อนนั่นเองนะครับว่าไซด์เวย์ปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีกรอบราคาสูงสุดกับกรอบราคาต่ำสุดอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อที่ว่าตอนเทรดเนี่ยเราจะได้ใช้กรอบเหล่านี้ในการอ้างอิงนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้พอเราหากรอบของไซด์เวย์เจอแล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือเราจะต้องหาทิศทางปัจจุบันของไซด์เวย์ให้เจอนะครับคือเวลากราฟวิ่งในไซด์เวย์เนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่แค่2ทิศทางใช่ไหมครับ1ก็คือวิ่งขึ้นเนาะพอวิ่งขึ้นมาถึงกรอบบนปุ๊บเดี๋ยวไม่นานก็จะกลับตัววิ่งลงมาถูกต้องไหมครับพอวิ่งลงมาปุ๊บก็มาเจอกรอบล่างใช่ไหมครับพอเจอกรอบล่างปุ๊บก็จะวิ่งกลับขึ้นไปใหม่อันนี้ก็คือไซด์เวย์ใช่ไหมครับกราฟก็จะวิ่งเด้งไปเด้งมาอยู่ในกรอบลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องหาให้เจอนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ช่วงไหนนะครับเขาวิ่งขึ้นไปชนกรอบบนแล้วหรือยังนะครับถ้าวิ่งขึ้นชนกรอบบนแล้วก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลาวิ่งลงต่อได้แล้วนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาวิ่งลงมาลึกมากแล้วนะครับลงมาชนกรอบล่างแล้วก็แปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นี้นะครับก็คือเราจะต้องหาให้เจอนะครับว่าไซด์เวย์ปัจจุบันนี้เนี่ยเขากำลังวิ่งอยู่ณช่วงไหนนะครับกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วหรือเปล่าหรือว่ากำลังจะกลับตัวลงนะครับเราจะต้องหาให้เจอนะครับอันนี้คือคีย์สำคัญข้อที่2นะครับต่อไปคีย์สำคัญข้อที่3นะครับก็คือแน่นอนนะครับเมื่อไซด์เวย์วิ่งมาในระดับหนึ่งเนาะวิ่งมาได้นานในระดับหนึ่งหลังจากนี้เขาก็ต้องหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วถูกต้องไหมครับแน่นอนฮะคีย์สำคัญข้อที่3ก็คือเราต้องเช็คด้วยนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์หรือยังนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุดกรอบบนขึ้นไปหรือว่าหลุดกรอบล่างลงมานั่นเองนะครับถามว่าทำไมเราต้องรู้เหตุผลง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังจะหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะวิ่งไปเป็นเทรนด์แล้วนั่นเองนะครับถ้าหลุดกรอบบนของไซด์เวย์ขึ้นไปก็อาจจะวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนด์ขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าหลังจากนี้เขาหลุดกรอบล่างของไซด์เวย์ลงมาก็แปลว่าหลังจากนี้อาจจะวิ่งไปเป็นเทรนด์ขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ากราฟวิ่งลงมาชนกรอบล่างของไซด์เวย์แล้วเราไม่เช็คนะครับว่าเอ้ยการที่เขาวิ่งลงมาชนครั้งนี้เนี่ยเขาจะชนเพื่อหลุดลงไปต่อหรือว่าชนเพื่อกลับตัวขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่เช็คก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเผลอมาเทรดขึ้นนะช่วงนี้แต่กราฟปัจจุบันเนี่ยถึงเวลาหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วกำลังจะวิ่งลงต่อแล้วเท่ากับออเดอร์นี้ถึงแม้เราเทรดขึ้นไปเนี่ยเราก็แพ้ฟรีเลยนึกภาพออกใช่ไหมครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่า
กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วมาชนกรอบบนของไซด์เวย์เรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าเราไม่เช็คนะฮะว่าการที่เขามาชนกรอบบนของไซด์เวย์นี้เขาจะวิ่งหลุดขึ้นไปต่อเป็นเทรนขาขึ้นเลยหรือเปล่าหรือเขาจะกลับตัวลงมานะครับถ้าเราไม่เช็คแล้วนะช่วงนี้เราดันไปเทรดลงใช่ไหมครับสมมติเราดันไปเทรดลงเอาไว้แต่กราฟเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเขากำลังจะหลุดแล้ววิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะถ้าสมมติว่าเจอแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่าออเดอร์ที่เราเทรดลงตรงนี้เนี่ยคือแพ้ฟรีเช่นกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคีย์สำคัญข้อที่3เลยนะครับก็คือเราจะต้องเช็คก่อนนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะต้องรู้นะฮะว่ากราฟปัจจุบันที่เขาวิ่งมาชนกรอบบนหรือว่ากรอบล่างของไซด์เวย์เนี่ยเขามาชนเพื่อที่จะหลุดออกไปจากกรอบไซด์เวย์หรือว่าเขามาชนเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะกลับตัวตามโครงสร้างพื้นฐานของไซด์เวย์นะครับอันนี้เนี่ยคือคีย์สำคัญข้อที่3นั่นเองนะครับเราจะต้องรู้นะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังจะหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์หรือเปล่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคีย์สำคัญทั้ง3ข้อนะครับที่ผมได้มาจากการทำกันบ้านมาเมื่อคืนนั่นเองนะครับว่าถ้ากราฟเป็นไซด์เวย์เนี่ยแล้วถ้าเราจะเอาเทคนิคสโตคาสติกค่า533เข้ามาเทรดนะครับกราฟที่เป็นไซด์เวย์ที่กำลังวิ่งอยู่นี้ควรจะมีคีย์สำคัญอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะทำให้ออเดอร์ของเราเนี่ยเซฟที่สุดแล้วก็กับการมีโอกาสชนะให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็สรุปแล้วได้คีย์สำคัญมา3ข้อตามนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้พอเรารู้คีย์สำคัญทั้ง3ข้อนี้นะครับแล้วเวลาเราจะไปเทรดใช่ไหมเราจะต้องทำยังไงนะครับสมมติว่าเรารู้คีย์สำคัญทั้ง3ข้อนี้แล้วนะครับก็เวลาเราจะเทรดใช่ไหมเราก็เปิดกราฟมานะครับแล้วก็เช็คดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่นะฮะก็ให้เราหากรอบไซด์เวย์เลยนะครับว่ากรอบไซด์เวย์ของกราฟปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก่อนอื่นให้เราหากรอบบนก่อนนะครับกรอบบนเนี่ยวิธีสังเกตง่ายๆนะครับก็คือเป็นจุดที่กราฟวิ่งขึ้นมาถึงแล้วเกิดการกลับตัวลงทุกครั้งที่เขาวิ่งขึ้นมาถึงนั่นเองนะครับก็หาเลยนะครับก็ที่ผมได้ก็ประมาณจุดนี้นะครับอันนี้เป็นจุดแรกเนาะกราฟวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับชนปุ๊บหลังจากนั้นเขากลับตัวลงเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนาะพอวิ่งขึ้นมาชนตรงนี้ปุ๊บก็กลับตัวลงเช่นกันนั่นเองนะครับผมก็ตีกรอบบนตรงนี้เอาไว้นะครับก็เส้นแนวนอนมาตีเอาไว้แบบนี้นั่นเองนะครับเท่านี้เราก็จะได้กรอบบนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปกรอบล่างนะครับกรอบล่างก็ทำตรงกันข้ามกับกรอบบนนะครับเราก็หาเลยนะครับว่าจุดไหนนะครับที่กราฟวิ่งลงมาถึงแล้วเกิดการกลับตัวขึ้นแทบทุกครั้งเลยนะครับที่เขาลงมาถึงนะครับก็อย่างกราฟตัวอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูตอนนี้นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองเห็นไหมครับที่เมาส์ผมชี้อยู่ก็พอเราเจอแล้วนะครับเราก็เส้นแนวนอนนะครับมาวางไว้แบบนี้เลยนะครับเอามาตีไว้แบบนี้เลยเท่านี้นะครับเราก็จะได้กรอบไซด์เวย์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับพอเราได้กรอบไซด์เวย์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้คีย์สำคัญข้อที่1ของการเลือกกราฟนะครับเราผ่านแล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูคีย์สำคัญข้อที่2ต่อเลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังวิ่งอยู่ณช่วงไหนของไซด์เวย์นะครับสมมติว่ากราฟปัจจุบันวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับนี่นะแล้วกำลังจะกลับตัวลงนะครับแบบนี้ก็เท่ากับเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันกำลังจะกลับตัวลงจากกรอบบนของไซด์เวย์นะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงนั่นเองนะครับอาจจะมีโอกาสลงมาถึงกรอบล่างของไซด์เวย์นี้ได้นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเปิดกราฟมาแล้วเราเห็นนะครับว่าเอ้ยกราฟปัจจุบันนั้นเนี่ยกำลังย่อตัวลงมาจนมาถึงกรอบล่างของไซด์เวย์แล้วนะครับแล้วกราฟหลังจากนี้เราก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแปลว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมีโอกาสวิ่งขึ้นไปถึงกรอบบนของไซด์เวย์เลยนั่นเองนะครับก็เราหาก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงไหนนะครับโอเคเมื่อเราหาเจอแล้วนะครับเท่ากับคีย์สำคัญข้อที่2ของเราผ่านแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้พอเราผ่านคีย์สำคัญข้อที่2แล้วต่อไปมาดูคีย์สำคัญข้อที่3ต่อนะครับก็คือหลังจากที่เราหาช่วงของกราฟในไซด์เวย์ได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูต่อนะครับว่าตอนที่เขากำลังกลับตัวนะครับอย่างสมมติว่าเราเห็นเขาลงไปชนกรอบล่างของไซด์เวย์แล้วกำลังเห็นว่าเขากำลังกลับตัวขึ้นมานะครับก็ให้เราดูเลยนะครับว่าตอนที่เขากำลังกลับตัวขึ้นมานะครับแล้วเขาขึ้นไปชนกรอบบนของไซด์เวย์เนี่ยเขาทะลุหรือเปล่านะครับเขาทะลุกรอบบนขึ้นไปหรือเปล่านะครับหรือเขาเกิดแอคชั่นว่าจะกลับตัวลงนะครับก็ให้เรารอดูเลยนะครับถ้าสมมติเขามาชนที่กรอบบนของไซด์เวย์นะครับแล้วมีแอคชั่นชัดเจนว่ากำลังจะหลุดกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับไม่กลับตัวลงนะแบบนี้นะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังจะหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วนะครับไซด์เวย์นะปัจจุบันนี้กำลังจะใช้ในการเทรดไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับห
หรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟณปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาถึงกรอบบนแล้วกำลังกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็ให้เรารอดูเลยนะครับว่าตอนที่เขากลับตัวลงนะครับเขาลงมาถึงกรอบล่างของไซด์เวย์หรือเปล่านะครับถ้าเขาลงมาถึงกรอบล่างของไซด์เวย์นะครับก็ให้เรารอดูเลยนะครับว่าตอนเขาลงมาถึงกรอบล่างของไซด์เวย์เขาจะกลับตัวขึ้นไหมหรือว่าหลังจากนี้จะทะลุกรอบล่างของไซด์เวย์ลงต่อนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเขากำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับณช่วงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาจุดเข้าเทรดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับตัวขึ้นนะครับเราเห็นชัดเจนว่าเขากำลังจะหลุดกรอบล่างของไซด์เวย์แล้ววิ่งลงต่อแล้วนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็คือไม่น่าเทรดแล้วนั่นเองนะครับไม่น่าเทรดแล้วนะครับก็ปล่อยกราฟปัจจุบันนี้ไปได้เลยนะครับก็ไปหาจุดอื่นที่น่าเทรดมากกว่าได้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเช็คกราฟตามนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกราฟไซด์เวย์ที่เราเลือกนี้ก็ใช้เทรดได้แล้วนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆนะครับวิธีการหากราฟเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนงงนะครับข้อแรกนะครับก็คือหากรอบบนกับกรอบล่างของไซด์เวย์ให้เจอนะครับซึ่งวิธีการหาก็ตามที่บอกไปเลยนะครับต่อไปนะฮะก็คือหาช่วงของไซด์เวย์ที่กำลังวิ่งอยู่นี้ให้เจอนะครับว่าไซด์เวย์ที่กำลังวิ่งอยู่นี้เนี่ยอยู่ในช่วงไหนนะครับเสร็จแล้วพอหาเจอแล้วปุ๊บนะครับต่อไปข้อที่3นะฮะก็ให้เราทำการเช็คก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังจะหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วหรือเปล่านะครับแบบเขาวิ่งมาเป็นไซด์เวย์นานมากแล้วแล้วกำลังจะหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วหรือเปล่านะครับก็ให้เราเช็คก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟทะลุกรอบไซด์เวย์แบบนี้เนาะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เทรดต่อไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเขาไม่ทะลุก็แปลว่าไซด์เวย์ปัจจุบันนี้ยังใช้เทรดได้อยู่นะครับเท่านี้เราก็จะได้ไซด์เวย์ที่สามารถนำเอาเทคนิคสโตคาสติกค่า533เข้ามาใช้ได้แล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็ให้เราทำการเอาเทคนิคสโตคาสติกค่า533เข้ามาใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวิธีการเอาเทคนิคสโตคาสติกค่า533เข้ามาใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าเราเห็นนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ลงมาชนกรอบล่างของไซด์เวย์นะครับแล้วก็เห็นชัดเจนว่ากำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาลงมาชนกรอบล่างแล้วลงต่อไม่ไหวนะครับกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับณช่วงนี้ก็ให้เราสังเกตดูเลยนะครับว่าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นณช่วงนี้นะครับก็ให้เราหาจุดเข้าเทรดได้เลยนะครับสังเกตดูว่าเมื่อไหร่กราฟจะกลับตัวขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งการเทรดในไซด์เวย์นะครับเราจะไม่เทรดตอนที่เส้นสโตคาสติกมันตัดทันทีนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533ในการเทรดก็คือถ้าเส้นสโตตัดลงหรือว่าเส้นสโตตัดขึ้นกราฟขึ้นแท่งใหม่เราจะเทรดเลยถูกต้องไหมครับแต่ในกรณีที่เทรดในไซด์เวย์นะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นหรือตัดลงแล้วนะครับเวลาเราจะเทรดนะครับเราจะต้องรอพักหนึ่งนะครับรอประมาณพักใหญ่ๆเลยแหละนะครับไม่รู้ว่าพักใหญ่พักเล็กนะครับแต่ว่าต้องรอประมาณพักหนึ่งนะครับจนกว่าเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัวนะครับเราค่อยเข้าเทรดนั่นเองนะครับอย่างในตัวอย่างก็คือถ้ากราฟวิ่งลงมาชนที่กรอบล่างของไซด์เวย์แล้วนะครับก็ให้เราดูเลยนะครับว่าตอนที่เขาวิ่งลงมาชนเนี่ยเขามีแนวโน้มว่าจะหลุดกรอบไซด์เวย์ลงไปไหมนะครับถ้าไม่มีแนวโน้มว่าจะหลุดกรอบไซด์เวย์ลงไปเนาะก็รอดูนะครับว่าหลังจากนี้เขาจะกลับตัวขึ้นเมื่อไหร่นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงที่เขากำลังจะกลับตัวขึ้นนี้แหละนะครับก็ให้เราดูไปพร้อมๆกันด้วยนะครับว่าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นในช่วงนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็ให้เรารอดูเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับเมื่อไหร่ที่จะถึงช่วงกลับตัวขึ้นแล้วจริงๆนะครับแล้วณช่วงนั้นเราค่อยไปเทรดขึ้นนั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งขึ้นมาชนกรอบบนของไซด์เวย์แล้วนะครับแบบนี้นะก็ให้เราดูเหมือนเดิมเลยนะครับดูว่ากราฟจะมีแนวโน้มว่าจะหลุดกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปต่อไหมนะครับถ้าสมมติว่าดูแล้วไม่มีแนวโน้มที่จะหลุดกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็ให้เราดูต่อนะครับว่าหลังจากนี้แล้วเขาจะกลับตัวลงเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วนะครับว่าเขามีแนวโน้มว่ากำลังจะกลับตัวลงนะครับก็ให้เราดูต่อเลยนะครับว่าเส้นสโตคาสติกมาตัดลงณช่วงนี้หรือเปล่านะครับถ้าเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้นะครับเราก็เริ่มหาจุดเข้าได้เลยนะครับว่าเมื่อไหร่กราฟณช่วงนี้จะกลับตัวลงนะครับเราก็เทรดลงตามได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533กับกราฟที่เป็นไซด์เวย์นี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ภาคทฤษฎีจบแล้วนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเอาเทคนิคสโตคาสติกค่า533มาเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากให้ผมเจาะลึกส่วนไหนนะครับหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมา
ตอบเพิ่มเติมให้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบอยากติดต่อมาสอบถามตัวต่อตัวเลยนะครับขี้เกียจรอคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถทักมาในเพจก็ได้นะครับเพจมาร์คนราธิปชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube เลยนะครับทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบข้อที่สงสัยให้นะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมจบภาคทฤษฎีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวอย่างจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าสำหรับการใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533ในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นี้ในตัวอย่างจริงเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวขอหากราฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้กราฟนะปัจจุบันนี้ชนกรอบล่างของไซด์เวย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะรอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับตัวขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าช่วงที่เขากลับตัวขึ้นเช่นสโตตัดขึ้นพอดีนะครับผมก็จะหาจุดเข้าเลยนะครับว่าจะเข้าเทรดณช่วงไหนดีนะครับโอเคตอนนี้ผมมองว่ากราฟไม่น่าจะทะลุกรอบล่างของไซด์เวย์ตรงนี้ไปได้นะครับเพราะว่ากรอบล่างนี้ถ้าเราดูดีๆเนาะมันเป็นเหมือนแนวรับสำคัญด้วยเห็นไหมครับมันเป็นเหมือนแนวรับสำคัญด้วยนะเป็นเหมือนแนวรับสำคัญพอดีเลยนะครับก็กราฟปัจจุบันนี้อาจจะผ่านไปไม่ได้ง่ายๆนะครับหลังจากนี้น่าจะต้องกลับตัวขึ้นตามโครงสร้างพื้นฐานของไซด์เวย์นะครับอุ้ยโอเคตอนนี้เส้นสโตตัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูกราฟแท่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะถ้าสมมติเขาลงมาชนที่แนวรับอีกรอบนึงผมจะไม่เทรดนะครับแต่ถ้าสมมติก็คือลงมาชนที่ขอบล่างของไซด์เวย์อีกรอบนึงนั่นแหละนะครับถ้าเขาลงมาชนผมจะไม่เทรดนะฮะแต่ถ้าไม่ชนโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคผมสลับอุ้ยโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่ากราฟปัจจุบันอย่างที่เห็นนะครับว่าเขาลงมาชนที่กรอบล่างของไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะทะลุกรอบล่างไปได้นะครับคือทุกครั้งที่เขาชนกรอบล่างของไซด์เวย์เราจะเห็นนะครับว่าเขาโดนแรงซื้อเนี่ยผลักกลับมาตลอดเวลาเลยเห็นไหมครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะทะลุกรอบล่างของไซด์เวย์ลงไปไม่ได้นะครับน่าจะกลับตัวขึ้นมากกว่านะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อที่ดักรออยู่ตรงกรอบล่างของไซด์เวย์นี้น่าจะมีมากจริงๆนะครับน่าจะผลักกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้นะครับแล้วกราฟปัจจุบันก็มีแอคชั่นชัดเจนด้วยนะครับว่ากำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะกำลังกลับตัวขึ้นแล้วนะครับแล้วแรงซื้อที่มีอยู่มากจากกรอบล่างของไซด์เวย์นี้ก็น่าจะช่วยผลักกราฟให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามนะครับโอเคผมผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับกราฟกลับตัวขึ้นจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยแล้วก็ขึ้นยาวเลยด้วยนะครับโอเคชนะไปอย่างสวยงามนะครับในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับออเดอร์ที่1ที่เป็นออเดอร์เดย์เทรดของผมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นออเดอร์ที่1ของตัวอย่างการเทรดโดยใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะครับก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งผลให้ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมตอนนี้เริ่มต้นมาได้ดีนะครับทั้งออเดอร์แรกในเดย์เทรดเนาะแล้วก็ทั้งออเดอร์ตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะครับถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะฮะเริ่มต้นมาได้ดีโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับวันนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าวันนี้จะจบที่ทำกำไรได้ไหมนะครับหรือว่าอีก2ออเดอร์ที่เหลือของผมจะแพ้รวดหมดเลยก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะทำกำไรได้หรือเปล่าหรือจะขาดทุนไปลุยกันเลยครับไปโอเคตอนนี้กราฟวิ่งขึ้นมาชนกรอบบนของกรอบไซด์เวย์แล้วนะครับคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงนะครับตามโครงสร้างพื้นฐานของไซด์เวย์ได้แล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วก็แอคชั่นตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเขากำลังจะกลับตัวลงแล้วนะฮะโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งขึ้นมาชนที่กรอบบนของ BB นะครับ
ไม่ใช่บีบีกรอบบนของแนวต้านอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยเริ่มเข้ามาผลักกราฟให้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับตอนที่เขาวิ่งขึ้นไปชนกรอบบนของไซด์เวย์นี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายจากแนวต้านนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆอาจจะผลักกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัวลงได้นะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันเองก็เห็นชัดเจนด้วยนะครับว่ากราฟก็กำลังจะกลับตัวลงแล้วนะครับผมก็เลยเลือกเทรดลงตามนั่นเองนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับสลับในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับอึ๊บโอเคผมสลับออเดอร์ที่2ชนะนะครับโอเคเมื่อกี้มีเมาหมัดนิดนึงนะฮะมีเมาหมัดนิดนึงมันเป็นกรอบไซด์เวย์เนาะแต่ผมเรียกเป็นกรอบ BB นะครับคือลืมพอดีเมาหมัดหน่อยนะครับหากราฟคือเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะเมื่อกี้เนี่ยจุดเข้าของเรานะครับจุดแรกในออเดอร์แรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลามันอยู่ที่ประมาณบ่าย 3:39 เห็นไหมฮะแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับดูดิตอนที่กราฟกำลังวิ่งตอนเนี้ยอันนี้มันคือ4โมงเย็นแล้วนะครับคือมันผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็เลยมีเบอร์ๆนิดนึงนะ ผมนั่งวิเคราะห์กราฟนั่งหากราฟนะครับนานเลยนะกว่าจะได้ออเดอร์ที่2นี้นะครับก็ ปวดหัวในระดับนึงก็อาจจะมีเบอร์ๆบ้างนะครับโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่2เนาะวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟขึ้นไปชนแนวต้านแล้วก็เห็นชัดเจนว่าผ่านแนวต้านไปไม่ได้นะครับหรือว่าผ่านกรอบบนของไซด์เวย์ไปไม่ได้นะครับก็แปลว่าอีกไม่นานน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่เขากำลังจะกลับตัววิ่งลงเนาะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายณปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากน่าจะผลักให้กราฟหลังจากนี้ที่กำลังจะกลับตัวลงให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วกราฟตัวกราฟเองก็มีแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ก็กำลังจะกลับตัวลงแล้วเห็นไหมครับณช่วงนี้เนาะก็เกิดการทิ้งตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับด้วยเหตุผลตามนี้นะครับเห็นชัดเจนว่ากราฟกำลังจะกลับตัวลงแล้วนะครับในออเดอร์ที่2เมื่อกี้ผมเลยเทรดลงเลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะนะครับผ่านไปได้อย่างสวยงามนะครับในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยดีกว่านะครับออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าสุดท้ายในออเดอร์ที่3นี้จะชนะแล้วไปถึงตามฝั่งฝันได้ไหมหรือสุดท้ายจะแพ้แล้วก็ส่งผลให้กำไรของผมเนี่ยลดลงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะครับอุ้ยครับหลังจากนี้ทะลุแนวต้านพอดีนะครับหลังจากออเดอร์ที่2ที่ผมเทรดจบไปแล้วครับหลังจากนี้ทะลุโหวิ่งทะลุขึ้นไปพอทันทีเลยนะครับโอ้โหขนลุกขนลุกโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับมาดูกันว่าจะทำกำไรได้ไหมนะครับออเดอร์สุดท้ายแล้วนะครับจะชนะไหมนะฮะปะไปลุยกันต่อเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกก็เพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขาลงมาชนที่กรอบล่างของไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เขาลงมาชนกรอบล่างที่ไซด์เวย์นี้นะครับลงมาชนกรอบล่างของไซด์เวย์นี้นะครับเขาก็มีแอคชั่นชัดเจนด้วยนะครับว่าผ่านกรอบล่างของไซด์เวย์ไปไม่ได้แล้วก็กำลังจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อที่อยู่ตรงกรอบล่างของไซด์เวย์นี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับกราฟที่ลงมาชนที่กรอบล่างของไซด์เวย์นี้แล้ววิ่งลงต่อไม่ไหวนะครับหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะผ่านกรอบล่างของไซด์เวย์ไปไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากณช่วงนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามนะครับอึ๊บผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับชนะนะครับโอเคก็วิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นเนาะก็กลับตัวขึ้นมาริ้วเลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่3นี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทั้ง3ออเดอร์ในคลิป Day Trade ของผมในวันนี้นะครับแล้วก็เป็น3ออเดอร์ที่เป็นตัวอย่างในการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533ในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ด้วยนั่นเองนะครับส
็เดี๋ยวเรามาดูกำไรกันสักนิดนึงนะครับว่าทั้ง3ออเดอร์ที่ผมเทรดชนะไปนี้นะครับผมทำกำไรมาได้เท่าไหร่กันนะครับมาดูกำไรกันเลยนะครับปึ๊บนี่นะฮะก็สลับทั้ง3ออเดอร์ในคลิปนี้ที่ผมเทรดชนะไปนะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่240เหรียญนั่นเองนะครับก็สลับ240เหรียญนี้ก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 7,200 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับเป็นการเดย์เทรดของผมเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นการมาสอนเพื่อนๆในการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533ในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ไปด้วยนั่นเองนะครับก็สุดยอดจริงๆนะครับผ่านพ้นไปอีก1วันได้อย่างสวยงามนะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วหวังว่าเทคนิคสโตคาสติกค่า533ที่เทรดในไซด์เวย์นะครับที่ผมมาแชร์ให้เพื่อนๆในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนแล้วก็จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนช่อง YouTube ช่องนี้นะครับเห็นว่าช่องนี้ควรค่าแก่การสนับสนุนนะครับรู้สึกว่าคอนเทนต์ถูกใจนะครับเพื่อนๆสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับโดยการสมัครมาเป็นท็อปแฟนนั่นเองเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนช่องนี้ฝากกดให้กันด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่แชร์ให้ในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนละครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.